สวัสดีครับทุกท่านนะครับอาจารย์ผมกี่นาทีนะ15-20นาทีนะจริงแล้วผมหัวข้อคือเรื่องนี้นะหัวข้อล่างนะ90ปีประเทศไทยนะ90ปีประเทศไทย88ปีธรรมศาสตร์ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์วิทย์นะครับคือผมก็เขินนะมีกูรูหลายท่านผมถือว่าก็ไม่ได้ลึกอะไรมากกับเรื่องประวัติศาสตร์เลยนะแต่ว่าผมก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นน้องใหม่เกือบล่าสุดของระบอบประชาธิปไตยถูกไหมเพิ่งคลอดออกมาเนี่ยแล้วมีคนน้องใหม่กับผมนะคือนายกพัทยาแล้วพัทยาเขาหลังกกต.รับรองหลังแต่ว่าปฏิสนธิพร้อมกันไงคือ22แต่ว่าคลอดอีกทีก็คือนั่นก็อาจจะมาแชร์มุมมองฮะว่าคือวันที่เราพูดประชาธิปไตย90ปีมันผมว่ามันเครียดนะมันเหมือนกับมันมีแต่เรื่องที่โหดหู่เรื่องที่แบบหมดความหวังอะไรอย่างนี้นะแต่ผมว่าเลือกตั้งผู้ว่านี่นะผมว่ามีความหวังนะแล้วว่ามันถึงเวลาของคนรุ่นใหม่แล้วฮะที่ต้องรับคบเพลิงต่อเดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าประชาธิปไตยหรือว่าแนวคิดยังไงที่ทำให้เราได้คะแนน 1.38 ล้านเสียงแล้วมันเป็นคะแนนที่ผมเชื่อว่าเป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่เป็นการเมืองระบบเก่านะครับก็เดี๋ยวลองดูสไลด์ก็คงแชร์ประสบการณ์จริงแล้วเพลินสไลด์เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าผมไปพูดที่ SCT มาส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าจะเป็นภาษาไทยก็ขออนุญาตเดี๋ยวพูดไทยแต่ว่าตัวสไลด์เป็นภาษาอังกฤษต้องขอประทานโทษด้วยนะครับถ้าทีมงานผมก็ขี้เกียจแปลเขาก็เอาอย่างนี้กันจันง่ายดีเริ่มเลยครับคือตอนที่เราเริ่มแคมเปญผมว่านี่ก็เป็นอยากจะฝากน้องรุ่นใหม่ฮะว่าประชาธิปไตยไม่ได้น่ากลัวนะการเลือกตั้งเนี่ยเราอาจจะตัวผมเป็นเรื่องของคนละบริบทกับเราเป็นเรื่องของนักการเมืองแต่ผมเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่าผมเป็นนักการเมืองจ๋านะตอนที่มาสมัครผู้ว่าแล้วผมเชื่อว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนโฉมการเมืองจากนักการเมืองอาชีพไปสู่คนที่เป็นนักคิดมีความหวังสร้างความหวังอ่ะนั่นถามว่าตอน3ปีที่แล้วตอนนั้นเป็นแคนดิเดตนายกเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้ยังเป็นอยู่นะเพราะก็ไม่รู้จะเวลาคือไม่รู้จะเวลาออกกับใครครับไม่รู้จะยื่นใบลาออกกับใครเลยนะตอนนี้เลยเป็นสองตำแหน่งนะตำแหน่งผู้ว่ากทมด้วยแล้วก็เป็นตำแหน่งแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยด้วยแต่เราออกจากเพื่อไทยมาแล้วนะ3ปีแล้วแต่ว่าก็เลยมี2ตำแหน่งแต่ตำแหน่งหลังไม่มีเงินเดือนนะก็ตอนนั้นก็ออกมา3ปีมันก็ตัดสินใจว่าเป็นอิสระแน่นอนก็จะมาทำผู้ว่ากทมก็เริ่มฟอร์มทีมมีสัก 3-4 คนน่ะแต่ว่าเรามี3คำถามอ่ะที่เราต้องถามตัวเองเสมอเลยแม้ว่าถ้าเกิดน้องอยากจะทำการเมืองนะว่ามันไม่น่ากลัวมากนะเดี๋ยวมันเป็นสามคำถามให้ต้องกดสไลด์ต่อไปได้ไหมอ๋อไม่ใช่เอาย้อนกลับไปคือถามคำแรกเลยว่าเราเข้าใจสิ่งที่เราทำดีไหมผมว่านี่สำคัญนะถามว่าผมจะสมัครผู้ว่ากทมเป็นตำแหน่งการเมืองใช่ไหมถามว่าผมเข้าใจสิ่งที่ผมทำดีพอไหมอันเนี้ยนักการเมืองต้องคิดเลยคนที่ทำการเมืองเพราะว่าเรามีลูกจ้างข้าราชการกทมอีก 80,000 คนน่ะที่เขาทำเรื่องนี้มาตลอดชีวิตเขาอ่ะคุณจะมาเป็นลีดเดอร์คุณจะมาเป็นการเมืองใช่ไหมถามว่าคุณเข้าใจเรื่องกวาดถนนดีเท่ากับพนักงานเจ้าที่กทมอย่างคุณเข้าใจเรื่องระบายน้ำเรื่องขยะเรื่องการจราจรเรื่องฝุ่นพิษเท่ากับคนที่อยู่หรือยังมันการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องที่แบบฉันอยากจะมาเล่นการเมืองมันคือเรื่องของเทคนิคที่ต้องเข้าใจระดับหนึ่งนะอย่างน้อยคุณต้องเข้าใจมากกว่าหรือเท่ากับคนที่เขาประจำอยู่แล้วแต่ว่าการเมืองที่ผ่านมาบางทีเราไม่เป็นอย่างนั้นไงบางทีเราเฮ้ยกูอยากเล่นการเมืองกูก็เดี๋ยวมีคะแนนเสียงได้ชนะได้แต่ไม่เคยมองด้านเทคนิคว่าเฮ้ยเรามีความสามารถหรือเปล่าอันนี้โจทย์สำคัญโจทย์แหละอันนี้ตอบคำถามว่าแล้วแคมเปญเรามันยังเรเลแวนต์กับโลกอยู่ไหมสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเรเลแวนต์กับโลกในอนาคตไหมหรือว่าเราเอาเรื่องวิธีการเมื่อ20ปีที่แล้วมาคิดการซื้อเสียงการมีโหวตเป็นกลุ่มๆการไม่ได้คิดถึงอเจนดาต่างๆในอนาคตอันที่3คือว่าเราสนุกกับการทำไหมอันนี้ถามทีมตลอดเลยเนี่ยเราจะมีแบบที่ห้องเราจะมีป้ายติดเลยว่าสนุกคือการเมืองไม่ใช่เรื่องของความโหดหู่นะมันเป็นเรื่องของความหวังมันหน้าที่เราคือไม่ได้ create fear แต่เรา create hope ผมบอกผมจะเป็นผู้นำแห่งความหวังให้เราผมไม่เคยพูดว่าอย่า กลัวอย่าไปเลือกคนนู้นอันนี้น่ากลัวไม่เคยพูดแต่เลือกเราเพราะเราคือ hope เราคือความหวังนั่นก็คือผมว่ามันเหนื่อยมากประชาธิปไตยในอนาคตไม่ได้น่ากลัวนะผมว่าเด็กรุ่นใหม่ทุกคนทำได้ทุกคนคุณมี capability สองสามคุณมีความสามารถทั้งสามเรื่องนี้แน่นอนแล้วว่ามันจะเปลี่ยน
ผมเชื่อว่าการเลือกตั้งผู้ว่ามันก็มีโอกาสเปลี่ยนแลนด์สเคปของการเมืองใหญ่นะวิธีคิดวิธีการทำนโยบายวิธีการรวมอาสาสมัครเข้าด้วยกันอ่ะต่อครับอ่ะต่อเลยถามเนี่ยอย่างที่ถามว่าแล้วถามทีมเลย5คนเนี่ยเฮ้ยมึงรู้เรื่องกทมดีป่ะมึงจะมาเป็นอาสาผู้ว่าเนี่ยมึงรู้เรื่องดีมั้ยคําตอบคือไม่รู้เรื่องหรอกอ่ะคําตอบคือโนเลยเพราะ we are not expert มันถามว่าทำยังไงคือเอิ้นเราเป็น independent เนี่ยเราเป็นอิสระใช่มั้ยเราก็สามารถ recruit ผู้เชี่ยวชาญมาได้มันเรามีเนี่ยเราเริ่มเดินเนี่ย10คนตอนจบแคมเปญเรามีอาสาสมัครกับเรา 10,000 คนนะอาสาสมัครที่มาแบบไม่ได้คิดถึงพรรคการเมืองแต่มาช่วยกัน contribute ให้กับการหาโซลูชันให้เมืองเรามี community network 3,000 8,800 เรามีคนวอลันเทียร์ในแต่ละชุมชน 3,500 expert เรามี100กว่าคนเรามี18ด้านเลยอ่ะแล้วแต่ด้านก็มี expert ขยะก็มีฝุ่นพิษก็มีมันนาทีที่เราลงเนี่ยเราสุดท้ายอ่ะผมว่าเรารู้ไม่น้อยกว่าคนในกทม.สามารถออก policy ที่ไม่เด๋อไม่เชยแล้วครอบคลุมทุกเรื่องได้วันนี้คือการเมืองยุคใหม่คือประชาธิปไตยยุคใหม่ที่คุณต้องมาด้วยเนื้อหาคุณต้องมาด้วยโซลูชันไม่ใช่คุณมาด้วยการสร้างความกลัวความเกลียดแบ่งกลุ่มคนนั่นก็คือสิ่งที่เราทำนั่นเราพอไม่มีเสริมเราก็ยกมือไหว้หาทีมไปทั่วครับต่อเลยครับมาเรามีวิธีหลายอย่างเราทำสภากาแฟคือเรารู้ว่าดิจิตอลมันก็ดีใช่ไหมทำแพลตฟอร์มดิจิตอลแต่อนาล็อกก็จำเป็นร้านกาแฟคนมาคุยกันให้ความเห็นแต่ละมิติว่าแต่ละย่านปัญหาคืออะไรมันก็มีคิดโซลูชันเยอะๆเลยครับต่อเลยครับใช่ไหมเรามีนโยบายหลายร้อยข้อนะเดี๋ยวอธิบายอีกทีว่าอันนี้การเมืองเปลี่ยนใช่ไหมแต่ก่อนถ้าเราดูเวลาออกนโยบายเราจะมีเขาเรียกเป็นคิลเลอร์โพลิซีไม่กี่โพลิซีหรอกเช่นอาจจะทำสวัสดิการทำเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคเป็นนโยบายสำคัญแต่โลกอนาคตประชาธิปไตยในอนาคตเนี่ยมันจะมีนิชมาร์เก็ตเยอะคุณต้องมีโซลูชันที่ตอบโจทย์ทุกคนได้นั่นคือแนวคิดในอนาคตนะต่อเลยครับแล้วก็มีกำหนดประเด็นกำหนดนโยบาย 1,000 วันทำอะไรบ้างคิดนโยบายออกมาผมว่านี่คือแคมเปญของคนรุ่นใหม่นะคืออันนี้คือคนรุ่นใหม่คิดนั่นแหละผมไม่ได้คิดหรอกนะแต่เป็นทีมงานของคนรุ่นใหม่ถึงว่านี่คืออนาคตของระบอบประชาธิปไตยที่ตอบโจทย์แล้วก็มีคุณภาพแล้วว่าเด็กรุ่นใหม่คุณต้องเข้ามีส่วนร่วมเลยเพราะคนรุ่นเก่าบางทีคิดเรื่องนี้ไม่ได้หรอกถูกไหมครับถามว่าแล้วไอ้แคมเปญเก่าๆมันเรเลแวนต์ไหมถูกไหมมันยังผลได้ไหมผมว่าเราต้องนิดวิธีในการสื่อสารใหม่เลยมันอย่างแล้วตอนแรกผมมีแต่เฟซบุ๊กนะซึ่งไม่มีทางทะลุคนได้เลยแล้วเรามีสื่อเรามีทำหนังสือพิมพ์แคมเปญเราเด็กรุ่นใหม่เขาบอกว่าอาจารย์ไอ้โบรชัวร์การเมืองเป็นแผ่นมันพับเงี้ยไม่มีใครอ่านหรอกอาจารย์ทำหนังสือพิมพ์แจกเลยเพราะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยมีลูกค้าด้วยแจกไปนั่งอ่านทั้งตลาดเหมือนอ่านหนังสือพิมพ์อ่ะทำไมแล้วหนังสือพิมพ์ก็ไปทำอย่างอื่นไปห่อดอกไม้ไปเด็กเอาไปทำว่าวเล่นมันกลายเป็นแคมเปญที่แบบสร้างโมเมนตัมอีกต่อนะครับเราเนี่ยผมไปเยี่ยมลูกที่อเมริกาเนี่ยไปเจอแต่ท่านก็เห็นมั้งอเมริกาเขาไม่มีป้ายหาเสียงใหญ่หรอกเขาก็เป็นเยื่อหยาดทรายใช่ไหมเป็นเหมือนกับเข็มติดบอกเฮ้ยทำไมเราต้องใช้ป้ายหาเสียงใหญ่ใหญ่อ่ะทำไมเพราะว่าผมรับรองเลยว่าไม่มีใครเลือกผมเพราะว่าป้ายใหญ่หรอกนะแล้วถ้าเกิดใครเลือกผมเพราะป้ายเยอะผมไม่อยากให้เขามาเลือกผมเพราะป้ายเยอะนะผมอยากให้เขาเลือกผมเพราะเห็นโพลิซีเรามากกว่าแล้วสมัยนี้เขาอยากดูโพลิซีเขาไปเข้าเว็บไซต์เขาบอกกับทีมงานให้เปลี่ยนวิธีคิดมาแล้วก็จะออกแคมเปญป้ายเล็กที่นี่ผมก็เป็นแคมเปญที่มาจากคนรุ่นใหม่ถูกไหมแล้วก็ใช้ป้ายน้อยด้วยกลายเป็นว่าป้ายน้อยป้ายเล็กคนเห็นป้ายอื่นคิดถึงป้ายเรานะยิ่งดีซะอีกใช่ไหมแล้วก็ป้ายเราก็ยืนเด่นต่อเลยครับยืนเด่นท้าทายเห็นไหมพายุมาเราก็ไม่ล้มไม่พังไม่ใช่ไสยศาสตร์นะไม่ใช่ว่าเราแข็งแกร่งหรือว่าเพราะว่าป้ายมันเล็กลมมันไม่พัดไงไอ้ป้ายใหญ่ลมพัดตังหมดแล้วก็ไปทำเอาไวนิลมาทำรีเทสพวกนี้มันคือวิธีสื่อสารของคนรุ่นใหม่อ่ะซึ่งผมว่านี่เป็นข้อดีนะครับเพราะว่าพอเราเอาคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยทำการเมืองเนี่ยเขาไม่มีกรอบเก่าไงเขาไม่มีโมเดลเก่าอยู่ในสมองเขาเลยคิดฟุ้งแล้วมันเป็นวิธีที่เป็นผมว่าเป็นการเมืองประชาธิปไตยที่สนุกอ่ะที่เขาทำแล้วมีความสุขนะต่อเลยครับเราใช้รถ EV เราสื่อสารใช่ไหมเรามีการ์ตูนนะเราเริ่มจากการ์ตูน3ช่องแล้วผมก็เลยบอกเนี่ยว่าประชาธิปไตยการเมืองผ่านการ์ตูนเนี่ยสุดยอดเพราะอะไรเพราะการที่คุณจะเขียนการ์ตูน3ช่องอธิบายนโยบายของคุณได้เนี่ยคุณต้องเข้าใจนโยบายคุณละเอียดเลยอ่ะเพราะไม่งั้นคุณไม่สามารถถ่ายทอดนโยบายผ่านการ์ตูน3ช่องได้แล้วคุณจะต้องจะพูดยังไงให้เข้าใจนี่มันคือวิธีการสื่อสารที่เด็กรุ่นใหม่ชอบแล้วการ์ตูนเรารวมเป็นเล่มเลยนะครับเพราะว่ามันทุกนโยบายมีการ์ตูนออกเป็นเล่มเลย
นี่คือการสื่อสารที่ผมว่าคนรุ่นเก่าคิดไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องสื่อสารทุกเซกเมนต์นะ TikTok มีใครเคยดู TikTok บ้าง TikTok TikTok นี่ผมก็ไม่เคยคิดนะเด็กไอทีก็ทำแล้วก็ TikTok ใครคือเด็กที่ดู TikTok มากสุดก็เด็ก8ถึง10ขวบใช่ป่ะพอเราไปลงตลาดเนี่ยโอ้ยแต่ละชาติแต่ถามว่ามันมีผลต่อการเมืองไงก็ไอเด็กนี่แหละบอกพ่อแม่ให้เลือกชาติใช่ป่ะพอเด็กเอาจริงเด็กเนี่ยแบบนะมีอินฟลูเอนซ์กับพ่อแม่เยอะเพราะพ่อแม่แต่ก่อนอาจจะเกลียดชาตินะแต่ลูกพูดทุกวันว่าลุงชาติลุงชาติชาติอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เริ่มมาดูโพลิซีเรามันจะเห็นเลยมากจำนวนมากนะที่คนมาขอถ่ายลูกกับผมเนี่ยบอกว่าถ่ายไปให้ลูกไม่ได้ถ่ายดูเองหรอกอะไรเงี้ยพอเราสื่อสารพวกนี้เราก็ได้เซกเมนต์อีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมแล้วผมว่าอันที่สามคือเรายังสนุกอยู่ไหมอันนี้สำคัญนะเมื่อไรก็ตามที่เราทำการเมืองรู้สึกเครียดรู้สึกว่ามีแต่เรื่องความเกลียดชังเนี่ยคนต้องดูแอปโพสนะผมไม่เคยสังเกตว่าผมไม่เคยด่าใครผมว่ามันไม่จำเป็นอ่ะผมว่าแคมเปญเราคือสร้างสรรค์เรามีโซลูชันให้ใครด่าเราดูถ้าเป็นความจริงเราปรับปรุงถ้าไม่เป็นความจริงเราชี้แจงแล้วก็มูฟออนว่าแล้วผมว่าคนที่ทำงานเราก็ชอบนะเขาไม่อยากให้เราไปทะเลาะใครหรอกเขาอยากโฟกัสกับงานที่เขาทำเราสนุกจนกระทั่งนาทีสุดท้ายเลยถ้าใครจำได้นาทีสุดท้ายเนี่ยปกติวันสุดท้ายก็จะมีแบบแรลลี่ใหญ่ใช่ไหมมีแบบหาเสียงใหญ่โอ้โหเอาคนมาเป็นพันเป็นหมื่นนะเขาบอกว่าเราไม่มีฐานเสียงเพราะเราไม่มีพักใช่ไหมแบบกูหาไม่ได้หรอกเป็นหมื่นอ่ะเป็นพันอ่ะมีแต่เก้าอี้แน่เลยมาแล้วก็เราไม่มีคนพูดเพราะเรามีผมคนเดียวเราไม่มีดาวที่พูดเก่งเพราะเราไม่มีคนในพักไงก็เลยเปลี่ยนนโยบายว่านั้นไม่จัดปาสายใหญ่แล้วเอาลังใบหนึ่งขึ้นรถไฟฟ้าจอดที่ไหนที่คนเยอะๆก็ลงไปพูดก็จอดสี่แห่งอ่ะสยามสแควร์สีลมเข้าสารเยาวราชรถไฟฟ้าไปถึงใช่ไหมแล้วก็พูดแต่ก็แปลกมากเลยนะเป็นแคมเปญที่มันเหมือนไทยปาร์คอาจารย์ก็วางปุ๊บพูดคนมาดู 2-300 คนถ่ายรูปเป็นแคมเปญที่ยาว4ชั่วโมงแล้ววันนั้นเราได้พื้นที่ข่าว 100% เลยเพราะว่าพอใช้เทเลชันแนลหาเสียงแบบไม่มีใครไปสนใจทำข่าวแต่พอคุณหิ้วลังนึงนะมันดิบอ่ะไม่ถึงมันเห็นชีวิตคนมันพูดเนี่ยมันคือแคมเปญที่แบบผมว่าสนุกแล้วมันเป็นแคมเปญที่ผมว่าสร้างความหวังแล้วมันคิดด้วยคนรุ่นใหม่ผมว่าเชื่อเพราะว่าอนาคตแลนด์สเคปการเมืองจะเปลี่ยนว่าเราจะเห็นสิ่งใหม่ๆแล้วก็ผมเชื่อว่าการใช้อารมณ์ความเกลียดชังน่าจะลดลงนะใช้เหตุผลมากขึ้นต่อเลยครับจริงๆแล้วเราวิเคราะห์โซเชียลลิสติ้งตลอดนะก็แบ่งเป็น3ช่วงแรกช่วงกลางช่วงท้ายของผมนี่คือสีเขียวนะของท่านวิโรจน์ก้าวไกลคือสีส้มอันนี้พูดเลยเพราะว่าท่านวิโรจน์ก็เก่งเรื่องโซเชียลไงเห็นว่าช่วงแรกเนี่ยเรามาแรงเพราะเราเปิดตัวแรงอ่ะขี่จักรยานไปเราแบบเรามีแต้มต่อเราอยู่2มา2ปีแล้วอ่ะช่วงแรกเราแต่ช่วงกลางนี่เราแผ่วนะเพราะท่านวิโรจน์แบบดุดันโอ้ไปมวยต่อยหนักอ่ะต่อยหนักนั้นช่วงหลังเราเสียจังหวะแต่ช่วงสุดท้ายเราเอาคืนไงเราก็มีการศึกษาโซเชียลลิสเทนนิ่งเราปรับวิธีการสื่อสารเราใช้ช่องทางสื่อสารมากขึ้นสุดท้ายเราก็เข้าด้วยถ้าดูโซเชียลมีเดียมาสุดท้ายเนี่ยเราพุ่งนั้นอันนี้สำคัญนะและอันเนี้ยคนรุ่นเก่าทำไม่ได้คนรุ่นใหม่ต้องมอนิเตอร์โซเชียลลิสเทนนิ่งแต่ละเซกเมนต์เลยว่าแต่ละกลุ่มเป็นยังไงมีละเอียดนะแล้วก็ดูแล้วก็ใช้ Twitter ใช้ Facebook อะไรเงี้ยครับแล้วผมว่าอันนี้ดีอันนี้รุ่นนี้น่าสนใจนะรูปนี้คือแลนด์สเคปเพราะว่าเผอิญคันนี้มีทั้งสกกับผู้ว่าถูกไหมนั้นในหนึ่งพักที่ส่งสกผู้ว่าเราจะเห็นคะแนนสกรวมแต่คะแนนผู้ว่ารวมผลต่างคือสิ่งที่เราไปขโมยไม่ได้ไงถูกไหมว่าผลสกในพักเอเลือกสกเท่านี้แต่เลือกผู้ว่าของพักเอเท่านี้ส่วนต่างเนี่ยไหลไปที่เราถ้าผมว่าการเลือกตั้งของเนี่ยมันแสดงถึงความสามัคคีระดับหนึ่งนะคือการโหวตข้ามพักเนี่ยคือไม่มีพักละแต่หลายพักแต่ว่าร่วมกันบวกที่นโยบายบวกที่ความเชื่อมั่นน่าจะเห็นเลยว่าตัวเลขใช่ไหมถ้าเราดูย้อนกลับไปหน่อยย้อนกลับไปรูปได้ไหมย้อนกลับอีกรูปหนึ่งมาแล้วไอ้เนี่ยอันนี้คือแต่ละพักใช่ไหมแต่ละสีแต่พอเป็นผู้ว่าปุ๊บเนี่ยคือเราใช้สีเขียวนะเราได้หมดมันยังไม่ทันอะไรเราก็ทำกรุงเทพให้เขียวได้แล้วนะคือสามารถทำเป็นกรีนแบงคอกจากได้ทุกเขตน่ะไม่เห็นว่ามันคนโหวต across หรือว่าข้ามปาร์ตี้ไลน์เยอะถ้าเราลองดูตัวเลขใช่มั้ยถ้าเทียบกันใช่มั้ยผลต่างเนี่ยก็ใกล้เคียงนะเราก็แคปเจอร์ส่วนต่างระหว่างผู้ว่ากับสก.ทั้งหมด
แล้วเราได้ล้าน 386,000 ส่วนต่างก็เนี่ยประมาณเท่านี้นั่นคือว่ามันคือการยูนิฟายคนเข้าด้วยกันนะว่าเรื่องนโยบายเรื่องอเจนดาสำคัญนะครับต่อไปครับนี่คนถามอันนี้สำคัญนะเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเรามีนโยบาย3 4อย่างเองถูกมั้ยนโยบายจะเขียนอยู่ในกระดาษเล็กๆได้6เรื่องแต่ของเราบอกไม่พอเราขอ200ตอนนั้นมา214นโยบายตอนเริ่มคนถามว่าไอ้ชาติเบอร์เปล่าวะทำ214นโยบายเยอะไปเปล่าเยอะไปไหมแต่ตอนนี้นะต้องบอกว่าตอนนาทีนี้นะบอกว่าโคตรดีใจเลยที่มี200กว่านโยบายเพราะว่ามันสามารถทำได้เลยได้ทันทีแล้วผมว่าสามารถ200นโยบายไม่เยอะหรอกผมว่าเทรนด์ของโลกนะเทรนด์ของการเมืองโลกคือคุณต้องมีนโยบายที่ละเอียดให้คนศึกษานโยบายคุณและแต่ละคนในห้องนี้เนี่ยผมเชื่อว่านโยบายที่เขาต้องการไม่เหมือนกันเลยงั้นคุณต้องออกแบบนโยบายที่ตอบโจทย์ทุกคนได้ถูกไหมคนอาจจะต้องการเรื่องหมาแมวจรจัดบางคนต้องการเรื่องผ้าอนามัยเด็กบางคนต้องการเรื่องจิตวิทยาต้องการจิตแพทย์ไม่เหมือนกันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นโลกแล้วเราโลกปัจจุบันเรามีความสามารถเพียงพอที่จะแฮนเดิลหรือจะดูแลนโยบายจำนวนมากได้เพราะคุณสามารถหาทุกอย่างผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านออนไลน์ได้ถูกไหมครับแต่ว่าจริงแล้วนโยบายเยอะแล้วก็เทรนด์โลกนี้เป็นอย่างนั้นต่อเลยครับอันนี้คือนโยบายหน้านโยบายเรา www.chatchat.com หรือว่าที่เรามีนโยบายเดียวซึ่งถ้าดูนโยบายไบเดนล่าสุดไบเดนก็มีนโยบายเยอะเหมือนกันเทรนด์คือว่าคนออกนโยบายละเอียดต่อเลยครับเนี่ยนโยบายของไบเดนไม่ใช่มีแค่ 4-5 killer policy ลงละเอียดของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราลอกแอนดรูยังนะถ้าดูเว็บไซต์นะแต่ไม่รู้เป็นตัวอย่างที่ดีแบบว่าแอนดรูยังแพ้นะแพ้กระชูดแต่ว่าผมว่าคนทำเว็บไซต์ที่เป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันนะเขาเอาแอนดรูยังมาเป็นต้นแบบในการทำลองดูนะแล้วดูคำพูดนะนโยบายของพรรคดีโมแครตตั้งแต่ปี1988นโยบายมีแค่ 5,000 คำปัจจุบันนโยบายล่าสุด2020เนี่ยมันคือ 45,000 คำเพราะความต้องการคนมันหลากหลายขึ้นเราสามารถแฮนเดิลนโยบายที่ละเอียดซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่เลยที่ต้องคิดนักการเมืองเก่าคิดนโยบายละเอียดอย่างนี้ยากนะครับแล้วมาให้มันตอบโจทย์แล้วคุณต้องมีความรู้จริงๆอ่ะคุณถึงจะทำนโยบายละเอียดได้ต่อเลยครับแล้วผมว่า Google เนี่ยช่วยให้เราทำนโยบายละเอียดขึ้นได้ต่อเลยครับนะเนี่ยสำคัญรูปนี้อาจจะแบบดูยากนิดนึงเดี๋ยวก็คือ long tail policy แกนตั้งคือความต้องการนโยบายแกนนองคือนโยบายแต่ละข้อไงคือแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะโฟกัสก็เลยเป็นนโยบายหลักสีแดงอ่ะสัก10เรื่อง10เรื่องคือนโยบายที่ทุกคนสนใจ healthcare สวัสดิการมันก็จะมีคนที่สามารถสนใจตรงสีแดงนี้ได้อาจจะมีอยู่แค่10 policyแต่จะมีนโยบายละเอียดอีก200กว่า policy อ่ะซึ่งแต่เรื่องอาจจะมีคนสนใจน้อยแต่มันเยอะสมัยก่อนเนี่ยเราแฮนเดิลได้เฉพาะสีแดงเพราะเราใช้กระดาษใช้อนาล็อกแต่พอเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยคุณสามารถเอานโยบายทุกอย่างเนี่ยเข้าไปได้แล้วบอกว่าคุณรวมพื้นที่นะสีเหลืองเนี่ยไม่น้อยกว่าสีแดงคือประชาชนที่ต้องการนโยบายที่ตอบโจทย์เขาเนี่ยมีมัดรวมกันแล้วเนี่ยคุณชนะเลือกตั้งได้คือเอาลองเทลเข้าไปอ่ะถูกป่ะนั้นเราไปถามน้องๆที่แถวลาดกระบังถามว่าอยากได้รถไฟฟ้า BTS มั้ยไม่เคยสนใจเลย BTS ขอแค่ทางจักรยาน1เมตรเพื่อขี่จักรยานไปโรงเรียนงั้นโพลิซีถ้าเรามีตรงเนี้ยถูกใจเค้าผมว่าเนี่ยอนาคตการเมืองเปลี่ยนไปนะคุณต้องมีเทคนิคคุณต้องมีนโยบายที่ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นแล้วมันต้องทำงานหนักมากขึ้นมันจะมาคิดว่าพูดง่ายๆสัญญาไปเถอะเดี๋ยวแม่งก็ลืมแล้วเดี๋ยวทำไม่ได้ช่างมันไปตายดับหน้าหมดยุคแล้วเพราะตอนนี้นโยบายผมก็สูบขึงแล้วคนก็มาตามแต่ไม่ไรผมว่าเราชาร์จเรนครับอันนี้วันสุดท้ายที่ชนะนะก็ผมบอกว่าจริงแล้วมันก็วันนั้นเขาบอกตรงนี่ก็รู้ว่าได้คะแนนไม่ได้ดีใจนะไม่รู้สึกว่าแบบเป็นวิกตอรี่อะไรรู้สึกว่ามันเป็นคำสั่งที่ให้กูไปทำงานว่าให้ไปทำงานแล้วก็คือทำงานแหละแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเราก็เป็นตัวแทนของคนที่สมัครด้วยกันแล้วก็ลงแล้วก็ผมว่าเราต้องก้าวข้ามไอ้เรื่องความขัดแย้งอ่ะก็พยายามโฟกัสเพื่อให้ทำงานให้ดีสุดผมยกตัวอย่างสักข้อแล้วกันนะได้เห็นว่า15วันที่มาเราเปลี่ยนกรุงเทพได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมดนตรีในสวนไม่เป็นไรนะนั้นเรื่องเล็กๆนั้นธรรมดาผมว่าที่เปลี่ยนเยอะผมว่าเรื่องแพลตฟอร์มเรวอลูชันนะถามว่าอันนี้คือธุรกิจธรรมนาแล้วครับนะถ้าเราเห็นทั้งหมดเนี่ย YouTube Amazon ทั้งหลายเนี่ยมันคือแพลตฟอร์มถูกป่ะที่แต่ก่อนการทำธุรกิจหรือราชการมันเป็นไพป์ไลน์นะสมมติว่าผมเป็นผู้ว่ากทมคนมาร้องเรียนฟุตบาทก็มาส่งท่านผู้ว่าฟุตบาทเสียผมก็สั่งรองผู้ว่าสั่งปลัดรองปลัดผู้อาวุโสสำนักรองผู้อาวุโสสำนักไปถึงคนทำก็มีท่อที่เชื่อมใช้เวลา2เดือนจากผู้ว่าไปถึงการซ่อมคนไหนเส้นใหญ่ก็ท่อใหญ่นะเส้นใหญ่ก็มีท่อโอ้สั่งปุ๊บพรวดเลย
คนตัวเล็กตัวน้อยท่อตีบเรื่องไปหยุดอยู่หน้าห้องผู้ว่านั้นพอเป็นระบบไพป์ไลน์เนี่ยมันขึ้นกับว่าใครให้เข้าให้ออกแล้วคนก็พยายามรักษาท่อตรงนี้ไว้ไงนั้นทำให้ระบบราชการเนี่ยมันช้าเอกชนก็ปรับตัวเป็นไพป์ไลน์แล้วนั้นเราเลยลองใช้เราเข้ามาเราลองใช้ก็เรียกเป็นแทฟฟี่ฟองดูเป็นโปรแกรมแอปที่ผลิตโดยสวทช.นะฟรีนะไม่เสียตังค์สักบาทง่ายๆคือคุณเอาปัญหาคุณโยนเข้ามาในแพลตฟอร์มเป็นเหมือนกระดานเนี่ยก็จะบอกเลยว่าเกิดฝาท่อแตกที่ตรงจุดนี้พิกัด GPS ที่นี่ถ่ายรูปมาใครส่งเวลาไหนพอบนแพลตฟอร์มปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่แผนที่เลยมันถ้าเกิดเขตขยันนะเขตก็จะเข้ามาล้วงเอาเรื่องนี้ไปซ่อมเลยผู้ว่าไม่ต้องสั่งเลยเพราะว่าปัญหามันอยู่บนแพลตฟอร์มไม่ใช่ไพป์ไลน์ที่ต้องดันไปตามท่อไงว่ามันหลักการเนี้ยถ้าทำได้นะราชการจะเร็วขึ้นมากมีประสิทธิภาพขึ้นเยอะเลยซึ่งไอ้โปรแกรมนี้ผมลองมาใช้ก่อนเลือกตั้งนะครับก่อนเลือกตั้งก่อนที่จะประกาศเลือกตั้งก็มีคนดูบ้างพอช่วงเลือกตั้งเราหยุดว่าเดี๋ยวผิดกฎหมายก็มีปกนี้พอวันแรกที่กกต.คอนเฟิร์มเราลอนช์โปรแกรมนี้ใหม่วันแรกนะคนมาดูคนเข้ามาแจ้งเหตุ 20,000 ราย 20,000 รายจนกระทั่งเว็บล่มเลยเพราะคิดไม่ถึงว่าจะคนเยอะอย่างนี้แล้วก็ปรับลงไปนะปัจจุบันมีคนมาแจ้งประมาณ 43,000 รายเข้าไปทุกคนดูได้หมดนะทุกคนพวกเรามีสิทธิ์มีอำนาจเข้าไปดูหมดเลยว่าที่อยู่ตามรายอยู่ที่ไหนบ้างเรื่องอะไรแก้ไขแล้วหรือยังค้างมากี่วันรู้หมดเลยแล้วปรากฏว่าผมไม่ต้องสั่งงานทั้งงานนะปัจจุบันแก้ไปแล้ว10,000กว่ารายหมื่นกว่าเคสแก้ไปแล้วโดยผู้ว่าไม่ต้องเซ็นสักตัวหนังสือเลยอ่ะคือเขตที่เก่งมันล้วงไปเลยจะเห็นแล้วว่าเขตไหนแล้วก็จะรู้ว่าเขตไหนเก่งเขตไหนที่ตอบสนองดีเขตไหนที่ตอบสนองช้าเขตสั่งไปที่ฝ่ายต่อไอ้ฝ่ายคนไหนเนี่ยตอบสนองช้าลงไปอีกมันจะรู้ลึกเลยว่าประสิทธิภาพของการทำงานในระบบแต่ละคนเป็นเท่าไหร่อันนี้เรียกว่าถ้าไม่ใช่ปฏิวัติก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะแล้วก็ไม่เสียเงินสักบาทนะเพราะว่าแพลตฟอร์มก็ฟรีเงินไอ้ไปซ่อมก็ต้องซ่อมอยู่แล้วแต่แทนที่จะซ่อม2เดือนซ่อมใน1วันแทนนะมันก็คือการเปลี่ยนรูปแบบแล้วผมว่าเอกชนทำมานานแล้วแต่ว่านี่คือมิติที่แบบแล้วก็จะมีคนจำนวนมากที่งงอะว่าแจ้งเหตุเช้าทำไมบ่ายมันซ่อมแล้ววะกลายเป็นเรื่องแปลกนะทั้งนี้มันควรจะเป็นอย่างนั้นนะคือหลายเรื่องแต่ก็มีหลายเรื่องที่แจ้งแล้วยังไม่ได้ซ่อมอาจจะเป็นเรื่องหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยแต่ว่านี่คือรูปแบบของการนี่คือพลังของประชาธิปไตยนะเพราะอะไรผมมาอยู่ตรงนี้หน้าเนี่ยมันก็คือประชาธิปไตยผมไม่มีทางมาอยู่นี้ได้ถ้าไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยแล้วผมคิดว่าก็เลยจะฝากบอกว่าเรามาแบบคนเดียวเรามาอินดิเพนเดนต์แต่เรามาด้วยความรู้ด้วยทีมงานด้วยโซลูชันที่แก้ปัญหาเมืองได้เพราะวันนี้อันนี้แหละคือความหวังที่คนรุ่นใหม่มาเพราะการเมืองไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวประชาธิปไตยอนาคตผมไม่เป็นเรื่องของความรู้ความสามารถเทคโนโลยีอะแต่ว่าขอให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมกันเยอะๆพวกเราเปลี่ยนเมืองได้ผมทำกรุงเทพวันนี้ไม่ได้ทำให้การชาญวิทย์นะไม่ได้ทำให้ผมทำให้คนรุ่นใหม่เพราะเขาต้องเป็นคนที่ใช้กับเมืองนี้นานที่สุดและคุณก็อย่าเป็นแค่คนรับโซลูชันคุณต้องเป็นคนที่ create โซลูชันให้เมืองด้วยเพราะความสวยงามของประชาธิปไตยอย่างนี้แหละไม่มีใครมาสั่งได้คุณมาได้ด้วยความสามารถแต่ว่าอนาคตมันจะเข้มแข็งขึ้นว่าเทคโนโลยีมันชนะความโปร่งใสมันเข้ามาด้วยเทคโนโลยีก็ฝากผมว่าหวังว่าการเข้ามาของผมในฐานะผู้ว่าเนี่ยจะจุดประกายความหวังให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทำงานการเมืองนะแล้วก็ผมเชื่อว่าอนาคตเรามีความหวังผมว่าสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเราเห็นว่ามันมีพลังที่แบบทุกคนมาร่วมมือกันร่วมใจกันนะครับอย่างน้อยเมื่อกี้มาบอกว่าหน้าถนนท่าประจันถูกกวาดหมดเลยอ่ะรู้ว่าผมจะมาใช่ป่ะหรือไงไม่แน่ใจแต่ว่าไม่คือความหมายว่าข้าราชการที่ดีมีเยอะนะฮะขอให้ไปถูกทิศทางให้เขาขอให้หัวบอกทิศทางให้เขาแล้วร่วมใจกันก็ไปได้ครับก็อยู่ด้วยความหวังครับผมคิดว่ากรุงเทพไม่ได้แพ้เมืองไหนโลกเราร่วมมือกันผมว่าเราเปลี่ยนได้เอาระบบประชาธิปไตยนำเอาความรู้เทคโนโลยีนำแล้วก็คนร่วมไปด้วยกันครับขอบพระคุณนะครับ